สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่มีทายาทน่ารักจนแฟนๆแห่ชื่นชมและเฝ้าชมพัฒนาการของน้องเมียาลูกสาวเติ้ลตะวันกระแตสาวคุณดาวรุจินดาที่ใครๆก็ต่างรู้แล้วว่าคันเป็นพิษเสี่ยงต่อการไม่มีชีวิตรอดแต่ทุกอย่างผ่านพ้นมาได้ด้วยดีจากที่ทราบกันว่าครอบครัวนี้เฮร่านกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาได้สาวกระแตถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีและขอให้แบ่งปันเลขเด็ดบ้างซึ่งล่าสุดเธอก็ได้เล่าเรื่องราวตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายในเดือนนี้มกราคมว่า3ขวบ2เดือนน้ำหนักเมื่อเช้า15กิโลกรัมส่วนสูงวัดเมื่อเดือนที่แล้วตอนไปฉีดวัคซีน94เซนติเมตรเดือนนี้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายหัวหน้าเริ่มยอมเลิกใส่เพิร์ตตอนกลางวันแล้วอันนี้แล้วแต่บ้านเลยนะคะดูที่ความพร้อมของลูกเราค่อยๆอธิบายกับเขาแม่ก็บอกแม่ไม่สายพ่อก็ไม่ใส่เวลาใครจะไปฉีดก็เดินเข้าห้องน้ำนางก็ยอมฟังแต่ยังมีปัญหากับการอยู่ห้าห้าเนื่องจากนางชอบไปยืนเบ่งตามซอยตามเรือบยังไม่ยอมนั่งอึเวลาปวดทีนึงอ่ะก็จะมาใส่แพมคือถ้าขอแล้วแม่ไม่ให้นางก็อั้นไว้เลยไม่ยอมอึสรุปแม่ก็ต้องใจอ่อนยอมให้ใส่เพิ่มอึไปก่อนขอเวลาปรับตัวสักพักส่วนเรื่องคือเลิกดุความนมอันเนี้ยยากแสนจะยากเพราะว่าก่อนหน้านี้ขอแค่ยอมกินนมแม่ก็ยอมทุกอย่างแล้วใจจะขาดนอนกินชิวๆแค่ไหนก็ยอมจะเลิกขวดตอนไปโรงเรียนก็ได้เรื่องฟันหรือเรื่องอะไรแม่ก็ไม่ยอมฟังใครเยอะค่ะปวดหัวก็ลองบอกเขาดูถ้ายอมก็โอเคไม่ยอมก็ดูดขวดต่อไปฮ่าฮ่าอันนี้ก็บอกว่าหนูกัดจุกนมแตกหมดแล้วหาซื้อใหม่ก็ไม่ได้ร้านปิดหมดเพราะว่าโควิดแล้วก็หาขวดดูดน่ารักน่ารักสร้างแรงบันดาลใจให้ไปวันวันส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของรางวัลที่1อันนี้ก็ขอออกตัวเลยนะคะว่าแม่ไม่ได้มีเลขเด็ดเลขดังที่ไหนเดี๋ยวงวดหน้ามาถามแม่แล้วจะรู้ตอบยังไงฮ่าฮ่าเพราะว่าแม่ก็ไม่มีอะไรใบ้ให้จริงๆส่วนใครจะไปตีเลขยังไงอันนั้นน่ะแล้วแต่เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้านะคะใครมีอะไรสอบถาม MD มาถามแม่ได้เลยยกเว้นเรื่องเลขนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป็นคุณแม่ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะ#มียาค่ะ#แก๊งยังหวาน